ชปคึกคักเสี่ยต่อสแตนบายรอรับขันหมากเพื่อไทยเร่งทำความเข้าใจฐานเสียงใต้การเมืองวันที่28สิงหาคม2567 11นาฬิกา24นาทีปชปคึกคักเสี่ยต่อสแตนบายรอรับขันหมากจากพรรคเพื่อไทยนฤทธิ์ยันประชาธิปัตย์เข้าร่วมรัฐบาลต้องทำความเข้าใจกับคนใต้เมื่อวันที่28สิงหาคม2567ผู้สื่อข่าวรายงานจากพรรคประชาธิปัตย์ปชปว่าภายหลังที่ประชุมคณะกรรมการบริหารพรรคเพื่อไทยวันที่27สิงหาคมที่ผ่านมามีมติส่งเทียบเชิญพรรคประชาธิปัตย์เข้าร่วมรัฐบาลปรากฏในช่วงสายวันนี้วันที่28สิงหาคมที่พรรคประชาธิปัตย์มีความเคลื่อนไหวโดยนายเฉลิมชัยศรีอ่อนหัวหน้าพรรคได้เดินทางเข้าพรรครวมทั้งนายนฤทธิ์ขำนุรักษ์รองหัวหน้าพรรคนาวาตรีสุธรรมระหงรองหัวหน้าพรรคในฐานะผู้อํานวยการพรรคทั้งนี้คาดว่าส.ส.พรรคประชาธิปัตย์จะทยอยเข้าพรรคหลังการประชุมสภาผู้แทนเสร็จสิ้นนายนฤทธิ์ให้สัมภาษณ์ว่ากรรมการบริหารพรรคยังไม่มีการแจ้งกรณีพรรคเพื่อไทยส่งหนังสือเทียบเชิญและวันนี้ไม่มีการนัดประชุมใดๆที่พรรคตนเข้าที่ทำการพรรคเป็นปกติอยู่แล้วสำหรับการตัดสินใจร่วมหรือไม่ร่วมรัฐบาลประชาชนในพื้นที่พัทลุงยอมรับว่ามีบางคนไม่เห็นด้วยแต่สุดท้ายต้องรอออกมาเป็นมติพรรคเพราะนอกจากคนในพื้นที่แล้วต้องสอบถามกรรมการบริหารพรรคด้วยเพราะเป็นผู้รับผิดชอบพรรคส่วนข้อกังวลถึงคะแนนเสียงเลือกตั้งครั้งหน้าหรือไม่เนื่องจากฐานเสียงพรรคประชาธิปัตย์ส่วนใหญ่อยู่พื้นที่ภาคใต้นายนฤทธิ์กล่าวว่ามีประชาชนบางส่วนเห็นด้วยกับการเข้าร่วมรัฐบาลแต่หากร่วมรัฐบาลจริงต้องทำความเข้าใจกับประชาชนในพื้นที่ด้านบรรยากาศระหว่างประชุมสภานายชัยชนะเดชเดโชส.ส.นครศรีธรรมราชและรองหัวหน้าพรรคประชาธิปัตย์ได้เดินเข้าไปจับมือและนั่งพูดคุยกับนางสาวขัตติยาสวัสดีผลส.ส.บัญชีรายชื่อพรรคเพื่อไทยบริเวณที่นั่งส.ส.พรรคเพื่อไทยด้วยสีหน้ายิ้มแย้มแจ่มใสและเมื่อนายชัยชนะลุกขึ้นเดินออกมาก็ได้เจอนายสรวงศ์เทียนทองส.ส.สแก้วและเลขาธิการพรรคเพื่อไทยจึงยืนคุยกันอยู่พักหนึ่งก่อนจะแยกย้ายกันไปมติกกบ.ห.เพื่อไทยไม่เอาพ.ปช.ร.จ่อส่งเทียบเชิญกลุ่มธรรมนัสปช.ปร่วมรัฐบาลด่วนมติส.ส.เพื่อไทยไม่เอาพลังประชารัฐร่วมรัฐบาลอิงโยนกกบ.ห.ชี้ขาดชวนเตรียมใช้เอกสิทธิ์รักษาจุดยืนค้านประชาธิปัตย์ร่วมรัฐบาลเพื่อไทยยิปซีคีรติรีวิวทำโซเชียลดีท็อกซ์12วันได้อยู่กับตัวเองมีเวลาเหลือในชีวิตเยอะบันเทิงวันที่28สิงหาคม2567 16นาฬิกา18นาทียิปซีคีรติรีวิวประสบการณ์ทำโซเชียลดีท็อกซ์12วันได้อยู่กับตัวเองมีเวลาเหลือในชีวิตเยอะสำคัญที่สุดได้ใช้เวลาคุณภาพกับคนที่รักมากขึ้นก่อนหน้านี้สาวเฮลตี้ยิปซีคีรติมหาพฤกษพงศ์ประกาศผ่านอินสตาแกรมว่างดเล่นโซเชียล12วันล่าสุดเธอทำคลิปรีวิวประสบการณ์โซเชียลมีเดียดีท็อกแล้วโดยเธอเผยว่าทวิตเตอร์ไม่เล่นอยู่แล้ว IG Facebook TikTok สำหรับ YouTube อาจมีเข้าไปบ้างเข้าไปฟังเพลย์ลิสต์ที่ตัวเองเซฟไว้พวกเมดิเทชันคนถามว่าทำโซเชียลดีท็อกต้องหยุดเล่นไลน์ไปเลยไหมยิปยังเล่นอยู่นะคะแต่ไม่เรียกว่าเป็นการเล่นดีกว่าเอาไว้เช็คว่ามีงานสำคัญติดต่อเข้ามาหรือเปล่าแล้วก็คุยกับแค่คนในครอบครัวเท่านั้นเองยิปเลดโซเชียลมาก่อนอยู่แล้วแต่จะไม่ได้ทำมิชชั่นที่ตั้งไว้ว่าฉันจะงด12วันติดปกติจะลิมิตตัวเองอยู่แล้วปกตินอน2ทุ่มช่วงหนึ่ง
ทุ่มเราก็จะเอามือถือไปวางไว้ที่อื่นอีกห้องหนึ่งแล้วก็ไม่จับมือถือแล้ววันหนึ่งเล่นโซเชียลรวมแล้วไม่เกินหนึ่งชั่วโมงถ้าถามว่าทำไปทำไมเธอให้เหตุผลว่าทำเพราะเวลารู้สึกว่าสมองรกสำหรับเราเหมือนข้อมูลเราเยอะมากมันโอเวอร์โหลดวุ่นวายสมองเหนื่อยไม่สดใสและจะชอบทำในตอนที่รู้สึกว่าเราไม่มีความสุขเครียดโมโหหรือเศร้าแต่หาสาเหตุไม่ได้อันนี้จะดึงตัวเองออกจากโลกโซเชียลมาอยู่กับตัวเองทันทีพยายามฝึกอยู่เรื่อยๆระหว่าง12วันเกิดอะไรขึ้นบ้างรู้สึกว่าว่างมากๆมีเวลาใช้ชีวิตต่อวันที่เยอะขึ้นมากๆเริ่มรู้สึกโหนี่เราเสียเวลาโดยที่เราไม่รู้ตัวไปเยอะพอว่างมากก็หาอะไรทำอะไรที่เราผลัดวันประกันพรุ่งพอมีเวลาว่างแบบเถียงไม่ได้เราเริ่มหาอะไรทำอย่างแรกคือจัดช่วงนั้นห้องจะเรียบร้อยมากเป็นพิเศษเริ่มเห็นว่าของเสื้อผ้าเยอะได้ทำการโลกของออกไปล็อตใหญ่เหมือนกันก็แฮปปี้มากอีกเรื่องเราซื้อของที่ไม่จำเป็นน้อยลงเวลาไม่เห็นอะไรก็เหมือนกิเลสความอยากได้มันหายไปข้อดีมากๆอีกอย่างหนึ่งคือได้อยู่ตัวเองมากขึ้นมองว่าเป็นสิ่งสำคัญมากๆเลยได้อยู่เงียบๆค้นใจของตนเองตอนนี้เรารู้สึกอะไรอยู่ตอนนี้ต้องการอะไรมันเป็นสิ่งที่ควรจะทำเราได้ใช้ชีวิตช้าลงตื่นเช้ามาไปทำกาแฟก็ไม่ได้ทำแบบรีบๆแล้วมีเวลาค่อยๆกินไม่ใช่มือหนึ่งกินไปอีกมือหนึ่งถ่ายมือถือไปด้วยกินแล้วอยู่กับอาหารที่กินจริงๆตอนแรกไม่ชินเพราะมันโล่งเป็นอะไรที่ดีมากอยากให้ทุกคนลองดูแน่นอนในเรื่องของการอยู่กับคนอื่นตรงหน้าเราทำให้เราโฟกัสอยู่กับเพื่อนของเราจริงๆถึงแม้เพื่อนของเราไม่ได้ลดโซเชียลเขาอยู่กับมือถือของเขาไปด้วยความเคยชินพอเราไม่ได้แตะมือถือแล้วนั่งดูเขาบางทีก็ชวนเขาคุยเปิดบทสนทนาก่อนตอนนี้เป็นยังไงบ้างมันทำให้ได้ใช้เวลาคุณภาพกับคนที่เรารักมากขึ้นจริงๆสุดท้ายเลยในเรื่องของความเบื่อเราได้เขียนไปในโพสต์ของเราด้วยอยากจะอยู่กับความเบื่อให้มากขึ้นบ้างคนเราสมัยนี้ไม่ยอมที่จะอยู่กับความเบื่ออยากจะฝากเตือนไว้บางทีเราเหมือนหนีปัญหาหรือปัดผ่านเวลามีเรื่องอะไรนิดนึงไม่สบายใจเราเป็นอัตโนมัติที่จะปัดผ่านไปแล้วในโซเชียลมีสิ่งที่เราดูแล้วเพลินดูแล้วมีความสุขแต่การกระทำนี้พอทำไปเรื่อยๆจนเป็นพฤติกรรมออโต้ไปแล้วเรารู้สึกว่าค่อนข้างอันตรายนะพอเจอปัญหาเล็กๆแต่เราไม่ได้ทำความรู้จักกับมันเพียงเพราะมันง่ายกว่าท่ามกลางคอมเมนต์แชร์ประสบการณ์โซเชียลดีท็อกกันมากมายมีความคิดเห็นไปทางเดียวกันว่าทำแล้วดีขึ้นมากๆอาทิยืนยันว่าดีมากๆรู้สึกชีวิตกดดันเพราะสังคมโซเชียลน้อยลงชาวบ้านเช็คข่าวสารทั่วไปแต่ไม่อัปเดตชีวิตใดๆเมื่อก่อนชอบเล่นต่อมากโพสต์คลิปคอนเทนต์มีในหัว108ตอนนี้ซ่อนคลิปเลิกอัพคลิปมาครึ่งปีละพอมันห่างได้มันก็ไม่อยากกลับไปเล่นอีกเลยมีเวลาทำอย่างอื่นในชีวิตเพิ่มมากขึ้นขีดไม่รู้ว่าเรียกว่าโซเชียลดีท็อกได้ไหมแต่ของเราคือไม่เข้า Facebook IG เข้าแค่ YouTube เพื่อฟังเพลงฟังเรื่องเล่าต่างๆฟังพอดแคสต์เรื่องที่สนใจแล้วทำอย่างอื่นไปด้วยออกกำลังกายทำกับข้าวหรือพับผ้ามันคือดีนะคะรู้สึกเลยว่าตัวเองมีความอิจฉาน้อยลงแบบไม่ได้รู้สึกว่าคนนั้นมีเยอะจังคนนั้นไปเที่ยวบ่อยจังคนนั้นคนนี้ชีวิตดีจังมันคืนข้างทำให้ชีวิตเรามีความสุขง่ายขึ้นแบบมากๆค่ะบ้านสะอาดขึ้นจริงเงินเหลือเพิ่มขึ้นจริงใช้เวลามีประสิทธิภาพขึ้นเลยแค่ห่างโซเชียลสภาพจิตดีมากเลยฮะที่มายิปซีกีราตี้สมาคมรถตู้ยื่นหนังสือถึงภูมิธรรมขอให้ชะลอเปลี่ยนรถตู้เป็นรถมินิบัสออกไปก่อนการเมืองวันที่27สิงหาคม2567 17:52 น.
สมาคมรถตู้ยื่นหนังสือถึงภูมิธรรมขอให้ชะลอเปลี่ยนรถตู้เป็นรถมินิบัสออกไปก่อนวอนแก้ปัญหารถโดยสารทั้งระบบเมื่อเวลา 16:35 นวันที่27 สิงหาคม 67ที่อาคารชินวัตร3กลุ่มสมาคมธุรกิจรถตู้ต่างจังหวัดนำโดยนายปรีดามากมูลผลพร้อมตัวแทนสมาคมเดินทางมายื่นหนังสือถึงนางสาวแพทองธารชินวัตรนายกรัฐมนตรีเพื่อขอความอนุเคราะห์ให้ขยายเวลารถตู้ที่อายุครบ13ปีเป็นมินิบัสโดยนายภูมิธรรมเวชยชัยรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์ปฏิบัติหน้าที่แทนนายกรัฐมนตรีเป็นตัวแทนรับเรื่องหนังสือระบุว่าเนื่องด้วยทางสมาคมรถตู้รถมินิบัสได้รับการร้องเรียนเรื่องความเดือดร้อนจากผู้ประกอบการประสบภาวะการขาดทุนจากการเดินรถมาตลอดตั้งแต่สถานการณ์โรคโควิด-19 แพร่ระบาดสภาพเศรษฐกิจตกต่ำพี่น้องประชาชนผู้โดยสารใช้บริการน้อยลงทำให้ผู้ประกอบการรถตู้รถมินิบัสโดยสารประจำทางสาธารณะต้องแบกรับภาระค่าใช้จ่ายที่เพิ่มขึ้นไม่ว่าจะเป็นค่าน้ำมันก๊าซมีราคาเพิ่มขึ้นตลอดทำให้ผู้ประกอบการบางรายต้องเลิกกิจการไปและยังมีข้อบังคับจากกรรมการขนส่งทางบกออกมาอีกว่ารถตู้ที่มีอายุครบ13ปีแล้วจะต้องเปลี่ยนเป็นรถมินิบัสเท่านั้นทำให้ผู้ประกอบการที่ขาดทุนมาโดยต่อเนื่องไม่สามารถที่จะเปลี่ยนเป็นรถมินิบัสได้และทางรัฐบาลมีแนวโน้มที่จะให้เปลี่ยนเป็นรถที่ใช้พลังงานไฟฟ้าอีกด้วยหนิงสือระบุอีกว่าดังนั้นทางสมาคมรถตู้รถมินิบัสพร้อมทั้งผู้ประกอบการจึงกราบเรียนขอความเมตตามายังท่านหัวหน้าพรรคเพื่อไทยนางสาวแพทองธารชินวัตรนายกรัฐมนตรีขอให้ชะลอเรื่องการเปลี่ยนรถตู้เป็นรถมินิบัสออกไปก่อนจนกว่ารัฐบาลพรรคเพื่อไทยเข้ามาบริหารประเทศและหาแนวทางการแก้ปัญหารถโดยสารขนาดเล็กทั้งระบบทางสมาคมพร้อมที่จะให้ข้อมูลถึงปัญหาที่จะต้องได้รับการแก้ไขด้วย